ทีมงานตะพอและแต่สงขลาครับเราพาไปดูอุบัติเหตุรถบัสนักเรียนชนกับรถเก๋ง BMW แล้วก็รถบรรทุก6ล้อชนกัน3คันซ้อนเลยครับบริเวณจุดยูเทิร์นถนนกาญจนวนิชสงขลาหาดใหญ่สายเก่าแถวโคกสูงนะครับพื้นที่หมู่1ตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อสักช่วง10โมงกว่าๆวันนี้ครับสภาพรถบัสด้านหน้าเสียหายเพราะว่าไปชนท้ายรถเก๋ง BMW และก็เสียหลักไปชนท้ายรถบรรทุกอีกทีนึงครับทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ7คนนะครับคนขับรถบัสอีก1คนแต่อาการไม่หนักนะครับถูกส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่4คนแล้วก็มอ4คนนะครับบาดเจ็บจากแรงกระแทกจากการชนนะครับโดยรถบัสนักเรียนเป็นคณะครูและก็นักเรียนของโรงเรียนวัดไซโกบจังหวัดพัทลุงเดินทางมาทัศนศึกษาที่จังหวัดสงขลาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลถึงป.6จำนวน50คนและก็ครูและผู้ติดตามอีก14คนนะครับโดยตอนเกิดเหตุรถบรรทุก6ล้อจอดรอกลับรถอยู่กลางถนนส่วนรถเก๋ง BMW ก็จอดชะลอรอให้รถบรรทุกเลี้ยวหัวกลับนะครับรถบัสขับตามมาก็เลยเบรกไม่ทันครับพุ่งชนท้ายรถเก๋งและก็รถบรรทุกตรงนั้นนี่เป็นจุดอับสายตานะครับถ้าใครเคยผ่านนี่พอผ่านเนินมาก็จะเป็นจุดกลับรถทันทีครับจนกันหลายครั้งแล้วครับตรงนั้นครับดีนะครับที่เหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บไม่มากแต่ว่าเล่นเอาตกใจไปเหมือนกันครับก็ต้องรอรถบัสคันใหม่มาขนถ่ายเดินทางกันต่อไปนะครับได้เดี๋ยวผมก็